กันอยู่และสุดท้ายเก็บบอลได้ไหมได้ลองยิงครับชนาธิปแม่จังหวะแรกของเกมเป็นชนาธิปสงกระสินนะครับได้จังหวะฮาร์ฟบอลเล่ซ้ายแต่ว่าไม่ตรงกรอบผมบอกว่าในช่วงไม่ถึงนาทีขอส่องหน่อยครับสำหรับชนาธิปจังหวะนี้ครับโอกิชวะให้มาครับและชนาธิปกลัวครับแต่ยังตัวรอดได้ชนาธิปชนาธิปโดนกระแทกได้ฟาวครับเป็นเจเซลครับที่บอลยาวของเจ้าถิ่นเสียให้กับอาวมาได้ครับชนาธิปออกบอลมาทางด้านขวาเอาละครับลูคัสจี้เข้าไปลูคัสหลบมาได้สวยลูคัสลูกนี้อู้จังหวะนี้ครั้งครับจังหวะที่ไปปั๊มแย่งบอลจากผู้เล่นคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับดูอีกครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่าเข้าหนักกันจริงครับเกมนี้ในช่วงมีกองจับมาที่ชนาธิปสงกระสินนะครับวันนี้ก็มีโอกาสยิงไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ไม่ต้องชมคนนี้ครับซูเกโนครับโอ้โหเซฟไว้ได้ครับเอาครับชนาธิปบ้างชนาธิปคืนกลับไปที่ชินโนะบอลอยู่ที่ชนาธิปคืนกลับไปอาราโนะมายืนประคองอยู่ให้บอลมาชินโดชนาธิปโอ้ต้องลงมาต่ำนะครับอยู่ตรงข้างหน้านี่แทบจะไม่ได้บอลเหมือนกันเปิดเข้ามาตรงกลางโดนดักไว้ได้เอาครับชนาธิปได้บอลไหลบอลต่อมาจังหวะนี้โอกาชิวะอาราโนะเลือกให้ชนาธิปชนาธิปเข้าช่องมาได้สวยครับฟุกุโมริเอาครับชนาธิปควายต่อมาสวยมากบอลมาอยู่ที่โคมาอีมาครับเจ้าบ้านโอ้โหเอาบอลมาบุกต่อเนื่องเลยชนาธิปให้บอลมายาชิโร่ให้มาเอาละครับบอลบุกขึ้นมาของทางฝั่งทีมเยือนมีฟาวไปแล้วครับเสียเวลาแต่งบอลไปนิดนึงแล้วยอดเข้ามาเลยชนาธิปไปครับชนาธิปพยายามจะเข้าแต่ไม่ได้ครับกองหน้าต่างชาติของซาโปโรผลงานช่วงหลังไม่ดีแล้วมาดูประตูนี้ของฟอนตาเล่นะครับคุรุมายะนะครับมงจ่อเข้าไปครับคนเปิดเนี่ยเป็นวากิซากะนะครับเป็นแบ็กซ้ายที่เติมมาเล่นเกมลุกได้มันจริงๆเกมนี้ครับบอลยังมาอ้าวเป็นของทางฝั่งของซัปโปโรบ้างชนาธิปได้บอลชนาธิปให้บอลมาฟุกุมาริตะวัดเข้าไปเปิดเข้ามาโคมาอิแล้วก็เป็นชนาธิปยิงโอ้โหชนคานแล้วก็มันไปชนคานล่างครับแต่ยังได้อยู่อ้าวครับชนาธิปชนาธิปโยกเริ่มมีพิษสงบ้างแล้วแต่ว่าจังหวะนี้โอ้น่าเสียดายครับจังหวะยิงของชนาธิปเมื่อสักครู่จังหวะยิงจังหวะแรกเลยนะครับแล้วบอลมันชนคานแล้วมันเด้งไม่ผ่านเส้นนะครับเป็นลูคัสให้มาโคมาอีกหลอกครับและชนาธิปนี่วิ่งมาโซ่ครับถือว่าเป็นจังหวะที่ได้ลองทางฟอนตาเล่ชนาธิปเสียบอลไปอุ้ยเปิดให้กับชนาธิปบอลเลยมาไม่ถึงชินโดลูคัสไหลมาชนาธิปให้ลูคัสลูคัสลูกนี้มาบอลมันจนตัวไปหน่อยครับเสียไปช่วงท้ายแล้วตอนนี้ครับชนาธิปได้บอลเปิดบอลออกมาให้กับไดกิซึงะซึงะเอากองหน้าตัวเป้าครับต้องบอกว่าอยู่กับทีมมานานนะครับสำหรับเจโบทอยติดบอลอยู่ที่ชนาธิปชนาธิปโดนลุม2และในที่สุดก็เสียบอลไปพยายามจะเข้าไปแย่งเอาบอลคืนครับแต่ว่าซึงะจะให้ชนาธิปโดนดักมาแล้วจังหวะนี้ยามาเนะเปิดเข้ามาแล้วก็ลูกนี้ซึเกโนะเข้าไปไม่ทันครับโอ้โหเพิ่งจะลงมานะครับมิโตมะทำประตูที่2เข้าใจเกมนี่รู้ใจกันจริงๆครับสำหรับคอนตาเล่เอาครับชนาธิปมาบ้างเหมือนกันซึงะชนาธิปฟูกุโมริเปิดมาจะให้กับทางชนาธิปแล้วก็จะยามาเนะคืนกับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่ยากอย่างมากสำหรับชนาธิปและฮอกไกมิโตมะยัดเข้ามาตรงกลางมิโตมะเปิดและดามิยาวหลุดมาโอ้โหติดซึเกโนะและจังหวะนี้โดนยิงอีกแล้วครับโดยดามิยาว 3-0 ครับโอ้โหคาวาซากิฟอนตาเล่ประตูที่5ในฤดูกาลนี้ของคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับและมงชนาธิปไม่ถึงแต่ก็ยังตามมาเล่นบอลได้ครับชนาธิปบอลกลับมาตั้งกันมาอยู่แปะจังหวะเดียวมาไม่ถึงโบทรอยอีกครับอ้าวบอลเลยมาชนาธิปเก็บได้ชนาธิปเลือกออกไปทางขวาที่ลูคัสชินโดไหลมาที่ชนาธิปชนาธิปเปิดยอดโดงโดงเข้าไปไปตรงตัวของไหลบอลมาจิ้มขึ้นหน้ามาเอาละครับชนาธิปชนาธิปเลือกใครชนาธิปเลือกมาอยู่ที่อันเดอร์สันให้มาที่ชนาธิปโอ้โหแม่เอาบอลลงได้ครับฮาตาเตะแล้วก็โอ้โหเกี่ยวบอลมาหลุดมาได้จี้เข้าไปในกรอบเขตโทษโดนซึงะไม่ยอมฮาตาเตะไหลบอลมาบรรจมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเป็น4ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เป็นมิดเปิดขึ้นหน้ามาชนาธิปแล้วก็เจโบทอยออกบอลมาทางด้านซ้ายเจโบทอยนี่มงไม่โดนนะครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยชนาทิพย์ยิงมาแล้วเข้าทางเจโบทอยแล้วยิงลูกนี้ด้วยซ้ายข้างหนักแฟนบอลต้องโอโรครับปรบมือให้กำลังใจทีมครับส่วนคนนี้ครับชนาทิพย์สงกรานต์ศิลป์วันนี้มีโอกาสแต่ว่าโดนบีบแล้วเปลี่ยนมาให้เจสวยครับชนาทิพย์ออกมาที่ชาเนโกอารานกเก็บได้ให้มาชนาทิพย์ตวัดต่อมาบอลไม่ถึงแอนเดอร์สันโลเปสโดนเคลียร์ทิ้งออกและดูครับจังหวะของชนาทิพย์ครับจ่ายให้เจโบทอยหลุดไปซัดด้วยซ้ายลูกนี้ครับไล่มา1ประตูต่อ4ครับนาที79บอลกลับมาชนาทิพย์โอ้โหบนแต่ว่าลูกนี้เสียจังหวะไปฟอนตาเล่โดนดักเอาไว้ได้โดยซึงะชนาทิพย์เริ่มมั่นใจแล้วครับชนาทิพย์ไหลบอลมาปังออกมาได้สวยให้กับชนาทิพย์ครับเอาครับชนาทิพย์ฝากสั้นๆอาราโนคาเนโกครับกลับมาใหม่ที่ชนาทิพย์ครับเอาครับชนาทิพย์เลือกเปิดโอ้โหจะให้กับแอนเดอร์สันโลเปสแต่แมตช์วันที่23นี่อ้าวลูกนี้หลุดไปเฉยๆเลยแล้วบรรจงยิงโอ้โห5-1เลยครับยูโคบายาชิโอ้โหแทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรในเกมรุกแต่พอมีโอกาสจับบอลบุกขึ้นมาของซัปโปโรบ้างชนาทิพย์ได้บอลชนาทิพย์โดนลุมสุดท้ายต้องคายบอลเร็วนะครับแล้วก็สิงห์ให้บอลมาสั้นๆอยู่ที่ชนาทิพย์เล่นกับทางนากาโนะแอนเดอร์สันโลเปสให้ชนาทิพย์ชนาทิพย์ลูกนี้ไม่ผ่านแต่ยังเล่นได้ชนาทิพย์ข้างหน้ามันปั่นไปหมดเลยครับฝากมาที่นากาโนะไม่เปลี่ยนแหมรอครับให้ชนาทิพย์ชนาทิพย์คืนกลับไปตั้งกันที่นากาโนะขวาที่ฮาตาเตะฮาตาเตะเลือกเปิดเลียดเข้ามาแล้วก็6-1เลยครับโอ้โหเป็นทางมิโตมา